นิวซีแลนด์ในความคิดของใครหลายคนดูจะเป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอาศัยอยู่ในประเทศนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าหากพูดถึงนิวซีแลนด์นะครับหลายคนคงจะนึกถึงประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็มีอากาศบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าประเทศนี้มักจะเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆความสวยงามกับหายนะทางธรรมชาติของประเทศนี้มีอะไรบ้างพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Spirit Along the Way จะมาเล่าให้ฟังกันนิวซีแลนด์ชายขอบขั้วโลกใต้มหัศจรรย์และหายนะจากธรรมชาติมีสถิติว่านิวซีแลนด์มีคนอยู่ถึง5ล้านคนครับแต่มีวัวครับ10ล้านตัวครับแล้วก็จะมีแกะ26ล้านตัวอีกนี่แสดงว่าสัตว์เนี่ยเยอะกว่าคนอีกนะครับนิวซีแลนด์ก็เลยเป็นประเทศที่ทุ่มเทในการสร้างมาตรฐานให้เป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดครับแต่เมืองนี้ครับก็จะต้องเผชิญกับวิกฤตครับอยู่ต่อเนื่องทุกปีครับเกาะเหนือนะครับแผ่นดินแปซิฟิกนะครับจะมุดตัวเข้าหาแผ่นดินออสเตรเลียส่วนเกาะใต้นะครับทางด้านตะวันตกแผ่นดินออสเตรเลียจะมุดเข้าไปใต้แผ่นดินของแปซิฟิกนะครับไขว้กันเลยติดตามฟังรายการ Spirit Along the Way ตอนนิวซีแลนด์ชายขอบขั้วโลกใต้มหัศจรรย์และหายนะจากธรรมชาติที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม